ู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมาแล้วก็ยืนยันในท้ายที่สุดว่าคุณทักษิณเนี่ยติดโควิด -19 พอดิบพอดีก่อนที่รุ่งขึ้นจะต้องมารอฟังว่าวันนี้อัยการสูงสุดจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ในคดี112นะคะปรากฏว่าอัยการวันนี้ไม่เลื่อนแล้วค่ะและไม่รอด้วยมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีมาตรา112ของคุณทักษิณทันทีนะคะแต่ว่าเลื่อนการนำตัวส่งฟ้องศาลออกไปก่อนวันนี้โอ้โหมีปฏิกิริยาทางการเมืองออกมาเยอะมากเดี๋ยวจะมาไล่กันแต่ว่าเริ่มจากวันนี้ก่อน 9:30 ค่ะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนำทีมโดยนายประยุทธ์เพชรคุณนะคะตั้งโต๊ะแถลงว่านายอำนาจเจริญรักอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไปกระทำผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์จากการให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้โดยกองทัพบกแจ้งความเอาผิดนายทักษิณกับปอทตั้งแต่ปี2558แต่วันนี้ยังนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องต่อศาลไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้มาฟังคำสั่งแต่มอบหมายทนายความให้มาเลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่25มิถุนายนพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ว่าติดโควิด19คุณหมอสั่งให้รักษาตัว7วันตั้งแต่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายน67แต่อัยการพิจารณาแล้วไม่เลื่อนการสั่งฟ้องและอ่านคำสั่งวันนี้เลยนะคะแต่อนุญาตให้เลื่อนส่งฟ้องก็คือการเอาตัวไปศาลเนี่ยเป็นวันที่18มิถุนายนนี้ก็คือให้เวลาอีก3สัปดาห์ก็จะนัดให้คุณทักษิณเนี่ยมาพบพนักงานอัยการนำตัวส่งฟ้องศาลเวลา 9:00 นของวันที่18มิถุนายนส่วนรายละเอียดเรื่องใบรับรองแพทย์อัยการบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่ามาจากโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐแต่ยืนยันว่าใบรับรองแพทย์ส่งมาถึงสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งของอัยการสูงสุดแต่อย่างใดค่ะคือเรียนอย่างนี้นะครับการที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่หลักใหญ่ใจความคือท่านอัยการสูงสุดมีคำสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าการให้เลื่อนไปโดยมีคำยืนยันจากคุณหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อท่านแต่ยังไงก็ตามนะครับการที่ขอเลื่อนไป25แต่เราว่าเอ๊ะหมอท่านให้แค่ดูวันที่3เราก็ให้ถึงวันที่18ยังไงก็ยืนยันว่าการเลื่อนทำนองนี้ไม่เสียหายต่อความยุติธรรมและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านในการสูงสุดเป็นรายละเอียดของคดีครับเอาเป็นว่าถ้าหลักกฎหมายคือถ้าเมื่อไหร่พนักงานอัยการสั่งฟ้องไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถึงท่านในการสูงสุดมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วคือมีพยานหลักฐานพอฟ้องทีนี้คุณผู้ชมมาป่วยช่วงนี้พอดีเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะป่วยทิพย์หรือเปล่าแต่คุณวินยัติชาติมนตรีทนายความคุณทักษิณยืนยันว่าคุณทักษิณป่วยจริงๆนะไม่ได้ถามมาไอ้ใบรับรองแพทย์มาจากโรงพยาบาลไหนเพราะไม่ยอมบอกนะครับคุณผู้ชมครับป่วยจริงๆมีไข้สูง38องศาเจ็บคอเสียงแหบหมอเนี่ยให้สังเกตอาการ7วันเชื่อว่าคุณทักษิณพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากไม่มีเหตุขัดข้องใดก็จะพบอัยการตามคำสั่ง18มิถุนายนนี้แนวทางการต่อสู้คดีมั่นใจว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคลิปที่มีคนไปร้องและไปแจ้งความมันเป็นคลิปตัดต่อครับมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะอ้าวทีนี้นะคะพอหลังอัยการแถลงคดีเสร็จเนี่ยนักข่าวนะคะที่ไปอยู่แถวๆบ้านจันทร์สองล่าของคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าช่วงเวลาประมาณ 11:55 รถตู้นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัวของนายทักษิณที่ใช้ในภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัดขับออกมาจากบ้านค่ะแต่ว่าปิดม่านบริเวณหลังที่นั่งคนขับทั้งหมดเลยก็เลยไม่เห็นคนที่อยู่ข้างในส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาบอกสั้นๆบอกว่าเป็นแค่รถเปล่าเท่านั้นเปล่าจริงหรือเปล่านี่ไม่ทราบค่ะนี่แหละครับพอมีคำสั่งว่าฟ้องคุณทักษิณผิดมาตรา112แล้วเนี่ยแล้วคุณทักษิณเป็นโควิดพอดีปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพอการเมืองหลายคนแสดงความคิดเห็นหนึ่งในนั้นก็คือคุณเทพไทยเสรีพงศ์เฟซบุ๊กครับเขียนยาวมากเราสรุปให้สั้นๆแบบนี้บอกแสดงว่าดีลลับมันมีปัญหาใช่ไหมถึงเป็นแบบนี้เป็นการดีลลับที่มีปัญหาระหว่างคุณทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม
ซึ่งนับจากนี้ไปนายทักษิณก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112อย่างสมบูรณ์แบบแล้วการที่สำนักงานอัยการสูงสุดนัดนายทักษิณในวันที่18มิถุนายนเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลนั้นถือว่านายทักษิณทำผิดคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษจะต้องนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นครับการมีคำสั่งของอัยการสูงสุดฟ้องก็เหมือนชนักที่ปักหลังคุณทักษิณเอาคดีนี้เป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้คุณทักษิณย่ามใจทางการเมืองหรือเดินเกมทางการเมืองล้ำเส้นจนเกินไปคนอยากจะดูแล้วครับว่าเมื่อนักโทษทั่วไปกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมีแนวปฏิบัติชัดเจนแบบนี้คุณทักษิณจะอ้างความเป็นนักโทษเทวดาไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่ก็อยากจะให้สังคมจับตาดูกันต่อไปครับอีกคนนะคะที่แสดงความคิดเห็นได้เผ็ดร้อนเนี่ยคือคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะคะซัดแรงเลยบอกว่าฟังไม่ขึ้นกับการอ้างว่าป่วยเพื่อที่ไม่ต้องไปฟังคำสั่งที่อัยการวันนี้นะคะต่อให้นายทักษิณป่วยจริงก็ตามแต่วันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อไงเพราะว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายทักษิณดูย้อนแย้งไปหมดพออยู่ในคุกอ้างป่วยวิกฤตจนไม่ติดคุกสักวันพอได้พักโทษกลับแข็งแรงเดินสายไปต่างจังหวัดคุณจตุพรเนี่ยมองว่าเหตุผลจริงๆนะคะที่นายทักษิณไม่ไปพบอัยการวันนี้เพราะว่าเจ้าตัวกลัวว่าจะไม่ได้ประกันตัวมากกว่าเพราะว่าหนีคดีมาถึง8ปีพร้อมแนะนำด้วยนะคะว่า18มิถุนายนนี้อยากให้โชว์สปิริตค่ะให้ไปตามนัดเพื่อความสง่างามของตัวเองค่ะว่าผมพูดเหมือนวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในความสง่างามของคนคือกล้าที่จะรับผิดชอบและต้องเป็นแบบอย่างเพราะตัวเองเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเคยเป็นนายกมาแล้วถึง2รอบนะครับดังนั้นวาดหวังว่าวันที่18นะครับท่านจะไม่ได้ทำเหมือนกับปรากฏไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวขนาดโทษเดิมมา12ขาดอายุความ2นับพร้อม1เหลือ8จาก8เหลือ1ปีจาก1ปีไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับแบบอย่างแบบนี้เนี่ยคือการทำลายกระบวนการยุติธรรม